ฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวคนดังด้านกีฬาฟุตบอลเอ่ยนิกโป๊ปประตูมือหนึ่งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเตรียมผ่าตัดหัวไหล่โดยคาดว่าอาจจะกลับมาช่วงท้ายซีซั่นการบาดเจ็บของนิกโป๊ปนั้นอาจส่งผลกระทบต่อทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในช่วงเวลาที่เขาต้องพักฟื้นซึ่งก็อาจส่งผลให้ทีมต้องมองหานายทวารคนใหม่เพื่อเข้ามาทดแทนในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยการที่โป๊ปต้องพักการเล่นเป็นเวลาประมาณ4เดือนทีมสาลิกาดงจึงอาจมีความจำเป็นที่จะต้องมองหาตัวเลือกในตำแหน่งผู้รักษาประตูเพื่อรักษาความแข็งแกร่งของทีมในช่วงที่โป๊ปไม่สามารถลงเล่นได้หนึ่งในตัวเลือกที่ถูกกล่าวถึงคือดาวิดเดเคอาอดีตนายทวารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ปัจจุบันเป็นแข้งไร้สังกัดนับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนิวคาสเซิลเนื่องจากเดเคอามีประสบการณ์สูงและเคยมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในพรีเมียร์ลีกแต่การเซ็นสัญญากับเขาอาจต้องพิจารณาถึงค่าตัวและค่าเหนื่อยที่เขาต้องการสถานการณ์การหานายทวารใหม่ของนิวคาสเซิลจึงเป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องจับตามองในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะที่กำลังจะมาถึงนี้